สวัสดีครับอันนี้คือเกม The Sims 2นะฮะ Ultimate Collection พาร์ทที่13ครับโอเคคือผมเล่นอันเนี้ยนอกหน้าจอมาตั้งนานมากละก่อนคือหลังจบพาร์ท12ปุ๊บเนี่ยผมคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าไม่อยากอัดวิดีโอนะฮะมันอยากจะเล่นกับตัวเองแบบว่าเล่นไปแต่ว่าคือ The Sims 2ผมว่าไม่ค่อยมีคนอยากดูผมก็เลยไม่ได้อัดนะฮะก็เลยเล่นไปคนเดียวเพราะว่าผมยังติดใจกับเกมแบบว่าเก่าๆอยู่นะครับ The Sims 1ผมก็เล่นนิดนึงผมไม่รู้ว่าผมจะอัดดีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าอัดเนี่ยผมอาจจะคือแบบว่าลงเป็นทีละ expansion pack อะคือ base game ก่อน Living La Charles Party Update อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าไม่รู้มีคนอยากรู้หรือเปล่าเพราะผมเล่นภาษาอังกฤษหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ฮะแต่ภาษาไทยมันอ่านยากไงเพราะว่าหน้าจอมันเล็กก็อันนี้คือนาคิซ่าครับกับแองเจล่าเพรเซนต์นะฮะที่ใครเล่นจะ12คนรู้จักมีแดเนียลเพรเซนต์มีแมรี่ซูนะฮะแล้วก็แดเนียลก็เป็นพี่ของเจนนิเฟอร์เป็นแม่ของลูซี่ต่างๆนานาครับก็เทรสไปถึง The Sims 1เลยนะแองเจลิน่าเอ้ยไม่ใช่แองเจลิน่าแองเจล่ากับลิลิธฮะลิลิธก็อยู่อีกหอพักหนึ่งในอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมหาลัยนะฮะแคมปัสนะครับก็ผมอัดเพราะว่าไม่รู้คือผมเล่นมาตั้งนานละเล่นตั้งแต่คือล่าสุดพาสต้าเป็นวัยรุ่นใช่ไหมอันนี้พาสต้าเรียนจบแล้วนะครับ4ปีผมเล่นก็คือวอนความต้องการ6อันแล้วก็ล็อกได้2อย่างนะฮะอันนี้ผมก็เล่นจบของนาคิซ่าด้วยผมก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยคือตอนแรกจะเล่นไอแองเจล่าต่อนะฮะให้มันคือเนี่ยไปสอบอีก3ชั่วโมงผ่านจูเนียร์อยู่อีก72ชั่วโมงไปซีเนียร์อยู่อีก72ชั่วโมงสอบไปเรื่อยจนจบนะครับผมไม่ค่อยคือเล่นมหาลัยตอนแรกก็ดีอยู่หรอกแต่ว่านานๆไปมันก็น่าเบื่อนะฮะก็เลยอันนี้คือผมเล่นจบมา3คนแล้วอะ72คูณ4คูณ3นะฮะคิดดูว่ามันนานขนาดไหนว่าความน่าเบื่อนะครับก็ตอนนี้ผมไม่จัดแล้วฮะไองานเลี้ยงเดี๋ยวจัดก็ได้ปะ call show party เดี๋ยว show party graduation party ก็คือจัดงานฉลองเรียนจบนะครับก็ระหว่างที่ผมไม่ได้อัดเนี่ยผมโหลดม็อดมาประมาณล้านชิ้น ก็คือม็อดพวกผมพวกอะไรเงี้ยแต่อย่างที่รู้กันนะครับว่าผมไม่ชอบใช้ม็อดเพราะว่ามันคือ texture มันจะเปลี่ยนอะ texture มันจะไม่เหมือนเดิมนะฮะเล่าอะไรดีวะคือตอนแรกย้ายเข้ามานะครับเอาพาสต้ากับดัสตินเข้ามา2คนนะฮะตอนแรกเป็นรู้จักกันเล่นๆเพราะว่าผมไม่ค่อยมีตังค์นะก็เลยเอาพาสต้ากับดัสตินมาอยู่ด้วยกันปุ๊บเสร็จเดี๋ยวแค่นี้พอละเอาพาซ่ากับดัสตินมาอยู่ด้วยกันตังมีปุ๊บเสร็จแล้วสร้างดาคิซ่านัวขึ้นมาแล้วแองเจลิน่ากับลิลิธเนี่ยมาอยู่ด้วยแต่ลิลิธย้ายออกไปอยู่กับไอ้คนดำนี่นะฮะเดิร์กดรีเมอร์เนี่ยก็เลยเป็นบ้านแบบแยกกันแต่ตอนนี้คือบ้านตอนแรกจะเป็นอีกที่นึงนะครับอันนี้เป็นเหมือนกรีกเฮาส์ก็คือเป็นสมาคมกรีกนะที่มีใส่ชุดขาวเป็นโทกาอะไรเงี้ยตอนนี้คือนาคิซ่ามาเราต้องปฏิบัติละเตรียมตัวแล้วฮะget leftovers ครับให้คนรับประทานกันโอเคใส่ชุดรับปริญญานะฮะแล้วก็อ้อบอกไปยังวะบอกว่าพาสต้ากับนาคิซ่ามั่นกันแล้วนะครับพาสต้าเป็นคนมั่นนะฮะแล้วก็ดัสตินกับแองเจล่าก็มั่นกันเหมือนกันนะครับมั่นกันในมหาลัยเนี่ยแหละเป็นคู่ชีวิตกันตลอดไปนะฮะเดี๋ยว dance together ไม่เอาฮะเดี๋ยวค่อย get leftover ก่อนคงหิวฮะผมทำไก่งวงเอาไว้หิวยังวะไม่เคยหิวเลยโอเคไม่ต้องกิน call to meal guest ทุกคนทุก guest นะฮะโอเค caress เดี๋ยวอะไร join เล่นระบำไปครับ Angela เดี๋ยวโ
โหเต็มแม็กเลยไม่ต้องไปเรียนแล้วฮะเลิศกับดัสตินนั่นแหละอินเตอร์เทนโจ๊กแล้วผมก็ย้ายเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าจอneighborhood แล้วก็เดี๋ยวจะโชว์บ้านใหม่ของทุกคนกันนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้เจ้าวูเดนมันได้โบนัสมา2ติดกันเลยนะฮะก็เลยจัดการนะซื้อบ้านใหม่แม่งเลยแล้วก็ไอ้ชื่ออะไรบัตเตอรี่ผมเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรวะลืมเปลี่ยนชื่อเป็นอีเวตนะฮะได้จุดสูงสุดของอาชีพเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วตั้งนานแล้วนะฮะไม่รู้ว่าผมตอนเราอัดอยู่ไม่รู้ว่าโชว์หรือเปล่านะโหอันนี้ขาดอันเดียวเองโอเคไป have a bath take a bath ครับอันนี้เป็นไงฮะปวดส้วมนะครับ listen to dirty joke ไม่ use it's party time scenario โอเคมาแดนซ์กันให้หมดครับแดนซ์มาสู้เนี่ยแหละเต้นรำมาสู้เราไปเต้นอะไรในห้องน้ำครับวันนี้ฮะอ้าวยืนจ้องโอเคโซโล่อันนี้ซิม2นะครับก็เล่นมาแล้วสักพักแล้วอันนี้เดี๋ยวอีก2นาทีอีกเดี๋ยวผมเร่งไปเลยอีกเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเราจะกลับไปหน้าจอของเราจะย้ายกลับไป Fashion View นะครับบ้านแสนสุขของเรานะฮะตอนแรกวูเดนเป็นผมอย่างเท่เลยนะครับเป็นมอสผมมีมอสแต่เท็กเจอร์มันอันนั้นคือเท็กเจอร์สวยมากครับแต่ว่าผมลบเพราะว่าผมทรงผมมันเยอะเกินไปอ่ะในเกมที่ผมโหลดตอนนั้นก็เลยเปลี่ยนอันนี้คือสกิลทั้งหมดนะฮะสกิลแองเจล่ากันนิดหน่อยอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว probation ได้ไงวะผมไม่ได้เข้าสอบไงแล้วต้องเรียนอีกเทอมนึงนะฮะโอ้โหอีก72ชั่วโมงนั่นแหละครับ college research ไหมฮะเดี๋ยวค่อยห่วงเรื่องนี้ที่หลังครับเดี๋ยวผมเล่นนอกจอแล้วกันเล่นนอกจอมาเยอะละโอเคเราไปเล่นกับ Red กันดีกว่าฮะพาซ่าเป็นยังเป็นเหมือนเดิมนะครับกำลังจะมีเมียแล้วฮะกำลังจะเรียนจบนะครับตอนแรกเรียนด้วยกันGood time โอเคเยี่ยมฮะ fantastic โตเร็วต่อแล้วฮะโอ้โหดูใส่ชุดใส่ชุดอะไรครับผมทนไม่ได้ฮะเปลี่ยนชุดได้ไหมแทน outfit everyday อย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนชุดก่อนเฮ้ยชุดไม่เข้าเลยครับแต่เป็นไรเดี๋ยวเราออกเกมก่อนฮะชัวร์ชัวร์ครับโอเคยากมากครับกว่าจะเล่นนานเท่านี้คือมันต้องใช้ความอดทนเพราะว่าคุณต้องเจอความน่าเบื่อซ้ำๆซ้ำๆนะฮะแต่สิ่งที่อยากทำที่สุดก็คือสร้างครอบครัวให้รุ่นหลังของครอบครัวเบรดครับมาแล้วกับแฟชั่นวีของเราฮะโอเคโอ้เมื่อยโอเคครับแฟชั่นวีฮะเตรียมพบกับคำตกตรึงนะฮะว่ามันเปลี่ยนไปมากขนาดไหนผมเล่นมา3เดือนได้ป่าววะ3 4เดือนนะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้อัดก็เลยแบบผมเห็นยอดวิวมันน้อยจิตเดียวก็เลยไปไปแต่ตอนนี้คือนาซิซ่าเรียนจบพอดีผมก็เลยเอาวะโอเคครับเริ่มเลยฮะอันนี้คือเบรดครับบ้านเก่าของเรามีตังค์200,000นะฮะไม่ถึง200,000หรอกมันขายตอนแรกขายของที่ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็น residential lot ละเดี๋ยวจะสร้างบ้านใหม่ให้กับใครบางคนนะครับบ้านของบ้านของครอบครัวเบรดนะฮะมี4ห้องนอนกระจุกกันอยู่เพราะว่าดัสตินเรียนจบพร้อมกับพาสต้าเนี่ยไงครับนี่ฮะดัสตินเรียนจบพร้อมกับพาสต้านะครับก็เลยย้ายมาบ้านนี้ฮะนิวบี้มีครอบครัวประมาณ 8-9 คนกี่คนวะตอนนี้7แล้วเดี๋ยวอันนี้ลูกคนใหม่ล่าสุดครับชื่อลอตต้าอันนี้โรเบิร์ตมีฟลัฟฟี่แล้วก็โฟแล้วก็ดัสตินนะครับอันนี้เพรสเซนต์ก็เหมือนเดิมครับ
มีเดนิเอลกับบ้านเดิมกัสก็บ้านเดิมแต่ว่ามอร์ติเมอร์ตายแล้วนะฮะรีเมอร์มีลูกใหม่ฮะชื่อเลล่ากับฟรีดานะคาสันดราเนี่ยถ้าใครเล่นซิม1จะรู้เพราะว่าอาจจะเคยเล่นอยู่โอเคเบิร์ฟผมเล่นพอสมควรนะฮะนานพอสมควรก็ข้างในบ้านไม่มีอะไรเลยครับสามารถได้ข้างในบ้านไม่มีอะไรเลยฮะซื้อเอาตังค์มาซื้อต้นไม้ข้างนอกหมดครับอันละ200ฮะ2กี่อันวะ7 2 74ฮะ1400โอดี้เหมือนเดิมครับผมไม่ได้เล่นโอดี้แล้วก็รูมี่ก็สร้างไว้เฉยๆฮะก็เนี่ยแหละฮะนิวบี้ก็เป็นบ้านเหมือนในสเตรทชาวนะครับแล้วก็มีแค่นี้ฮะแล้วก็ไปเบรดของเราเดี๋ยวๆมันย้ายมาอ้าวนาซิซ่าเดี๋ยวนะฮะนาซิซ่าอยู่ไหนวะผมต้องกลับไปซิมสเตย์เหรอเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวหาว่าทำไมนาซิซ่าหายเพราะว่าตอนนี้มันคงจะโหลดนานแล้วเดี๋ยวเปลืองเวลาฮะเดี๋ยวกลับมา72ชั่วโมงในเกมที่ผ่านมาคือผมต้องเล่นใหม่ฮะเอ้ยไม่ใช่72นานนะฮะ140กว่าชั่วโมงนะครับก็140นาทีของชีวิตจริงนะฮะนับไปเดี๋ยวผมเล่นเดี๋ยวผมเรียนใหม่แล้วกันนะฮะเกรดทำไมเก่ามัน 3.9 วะเดี๋ยวผมเออวะเดี๋ยวผมเรียนใหม่ฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาตอนที่นาซิซ่าย้ายไปในกล่องครอบครัวของเพรสซินวิลนะครับโอเคเจอกันฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือผมไม่ได้รอให้ message นี้มันโชว์นะฮะก็เซฟก็เลยไม่มีฮะไม่มันไม่เซฟให้ครับมันเป็น yes หรือ no อย่างเดียวไม่มีคำว่าอะไรวะ don't save หรือเปล่าวะนั่นแหละ yes no cancel ก็จะมีเขียนว่าถ้าคุณออกเวลาเนี้ยมันจะไม่เซฟให้คุณนะใช่หรือไม่ผมก็ตอบใช่ไปแล้วก็นั่นแหละฮะอย่างที่ดูกันแล้วก็ตอนนี้นาซิซ่าย้ายออกมาแล้วครับเหลือ4คนจริงๆด้วยนะฮะก็กลับไปที่นักเพรสซินวิลของเรากันต่อครับก็เหตุผลของผมนะที่ย้ายซิมเข้ามาเรียนมหาลัยเนี่ย1คือขี้เกียจให้มันมีความทรงจำที่ว่าอะไรวะข้ามมหาลัยผมไม่เคยจำไม่ได้มาก่อนเล่นภาษาไทยแต่ว่านั่นแหละฮะจะมีความทรงจำสีแดงที่เวลาเปลี่ยนจากวัยรุ่นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วมันจะไม่ได้เข้ามหาลัยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเศร้าๆนะครับแต่เบื่อฮะมหาลัยน่าเบื่อครับโอเคนะที่ซ่าอยู่ในนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมย้ายมีเพื่อน6คนครับเป็นเรื่องที่สุภาพมากฮะเราจะย้ายเขาไปสู่เราจะไม่ย้ายเขาไปสู่บ้านใดทั้งสิ้นใช่ไหมเดี๋ยวเราย้ายเขาไปสู่บ้านหลังนี้ก่อนดีกว่าบ้านนี้ก็ได้วะบ้านบล็อกบ้านเก่านะครับก็ผมเหตุผลที่ผมเอาซิมเข้ามหาลัยคือที่สุดหลักๆเลยนะฮะมันย่นเวลาชีวิตครับแล้วทำให้รวยฮะย่นเวลาชีวิตยังไงการที่เราเรียนมหาลัยเนี่ยคุณต้องเข้าใจกันว่าในมหาลัยในเกมซิมเนี่ยมีประมาณเดี๋ยวนะอัลเบอร์ลิจีสิบมั้งถ้าจะไม่ผิดมี10หรือ11เนี่ยแหละนะฮะก็เราเรียนมหาลัยเพื่อว่า1มันหยุดช่วงเวลาไว้แล้วมันหยุดช่วงเวลานั้นไว้นะฮะหยุดไว้ปุ๊บเลยฟรีซปุ๊บเสร็จยังไงต่อฮะเวลาเราเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยคือตอนแรกสกิลไม่มีศูนย์เลยใช่ไหมครับเราเรียนมหาลัยโอ้ยเราต้องการ1อันนี้เราต้องการ5อันนี้เราต้องการ10อันนี้อะไรทำนองนี้นะฮะเราต้องการไม่ถึง10อ่ะมีถึง4 5อะไรแค่นี้นะฮะก็กูบ่นอะไรวะก็ไม่รู้ก็พูดเฉยๆซึ่งมันทำให้เราได้เขาเรียกว่าอะไรทำให้เราได้เปรียบนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยเบรดพาสต้าเนี่ยเพิ่งเรียนจบนะครับคุณรู้ไหมเขาเข้า
สายอาชีพอะไรวะแอดเวนเจอร์เหรอผมให้เขาเรียนให้เรียนลิเทอเจอร์นะฮะเป็นวรรณคดีเข้าแอดเวนเจอร์เริ่มงานปุ๊บวันแรกเวลก้าวแบบไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูฮะแต่มันไม่ได้คือมันไม่ได้ใช้สูตรนะฮะบางคนงงว่าเอ้ยทำไมมันเริ่มมาเวลก้าวเหมือนเวลาเราคุณต้องเข้าใจระบบเกมนี้คือเวลาเราเรียนโรงเรียนเอกชนในเกมนะครับมันจะเวล2อัตโนมัติเวลาคุณเข้างานไหนก็ตามในอนาคตนะครับในนั่นแหละฮะอย่างที่นั่นแหละในอนาคตคุณจะเข้างานไหนก็ตามจะเริ่มเวล2นะครับถ้าคุณเข้ามหาลัยนะฮะแล้วทุกอย่างมันเข้าในสกิลของงานสายอาชีพนั้นอะซึ่งผมจำได้ว่าผมจดไว้อยู่ Adventure ต้องการอะไรบ้าง Adventure ต้องการ9 Mech ก็คือ9กลไก9แสดงออก10 Body ครับผมก็ให้มันฝึกตั้งแต่ในมหาลัยเลยเพราะว่ารู้อะไรไหมฮะกลับมาบ้านมีพ่อครับ พ่อกูได้แหละเส้นสายหมายถึงในเกมนะฮะคือเส้นสายยังไงถ้าใครคุ้นเคยกับ Let's Play นี้นะฮะจะรู้แน่ชัดเลยว่าคนที่มีอิทธิพลที่สุดในเกมเนี้ยคือวูเดนครับเพราะว่ามีเพื่อน16คนมั้งถ้าจำไม่ผิด13หรือ16อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเพื่อนทั้งหมดในนั้นอ่ะมันถูกนับมาให้เป็นเพื่อนคนเดียวกับคนที่จะเข้างานใหม่งงไหมฮะน่าจะงงมากๆเลยก็สมมติว่าเรานาซิซ่ามีเพื่อน10คนอย่างเงี้ยแล้วมีแฟนสมมติแฟนชื่อพาสต้าแล้วกันพอถ้ามีเพื่อน0คนมันก็จะเอาแดกเพื่อน10คนไปอยู่กับสายอาชีพนั้นด้วยก็คือไม่ต้องการเพื่อนอีกแล้วเพราะมันมีถึง10อยู่แล้วอะไรตอนนี้นะฮะถ้าอีกคนนึงทําเพื่อนเพิ่มอันนี้ก็เพิ่มด้วยคือมันจะเป็นเพื่อนของครอบครัวนะครับในเกมนี้จะเป็นอย่างนั้นซึ่งพาสต้ามีเพื่อนประมาณ4-5 คนมั้งคือไม่เยอะมากแต่ว่าเยอะมากแล้วนะเอ้ยไม่เยอะแต่ว่าก็พอสมควรนะครับซึ่งไอ้วูเดนอะมันมีเพื่อนเยอะมากแล้วก็ทำให้พาสต้าเข้าสายอาชีพปุ๊บเลเวล9เลยนะฮะก็นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงเรียนอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวจัดบ้านนิดนึงนะฮะจริงๆเราคงอยู่บ้านนี้ไม่นานหรอกครับเพราะว่าเราตั้งใจว่านาซิซ่านาซิซ่ากำลัง29วันก่อนจะเป็นวัยชราอยู่เนี่ยให้รีบแต่งงานเลยนะฮะก็ไปเลยฮะไม่สนใจแล้วครับไปสร้างต่อนะฮะแต่เอ้ยลืมเปลี่ยนชุดนาซิซ่าว่ะคงจะนานแน่เลยงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดนาซิซ่าแป๊บนึงแล้วดูว่ากี่นาทีแล้วนะฮะอาจจะต่อพาร์ทหน้าเลยผมก็เดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงนะฮะ